เป็นตำรวจเกษียณอายุราชการแล้วมาอยู่ข้างบ้านนึกว่าจะปลอดภัยมีคนรู้กฎหมายอยู่ข้างตัวที่ไหนได้นะคะคือมันมีปัญหาก่อนหน้านี้เรื่องกันสาดบ้านตำรวจเขาต่อเติมกันสาดแล้วล้ำมาที่บ้านของฝั่งผู้เสียหายก็ไปคุยดีๆนะหมกกันสาดมันล้ำมาทำให้ฝนมันสาดใส่บ้านผมตั้งแต่นั้นก็คือไม่ชอบขี้หน้ากันอีกต่อไปสุดท้ายแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะนี่เพื่อนบ้านเปิดหน้าต่างออกมาบ้านก็อยู่ติดกันอยู่ติดกันพอดีเปิดหน้าต่างทุกทีหน้าเราก็ชนกันอะไรอ่ะมองแบบเบลอๆเนาะแต่ดูภาพแล้วเหมือนจะเป็นคอมฟอร์ตร้อยนี่คำนี้ไม่ได้ยินมานานละโอ้ยกระบอกฉี่ใช่ไหมคุณกระบอกฉี่ใช่เออก็ยังอุตส่าห์ฉี่ใส่กระบอกฉี่แล้วก็เทราดใส่บ้านข้างๆนะคะไม่ได้บ้านตัวเองค่ะต่อให้เป็นการเปิดหน้าต่างทิศทางของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจริงๆน่าจะหยดลงกำแพงบ้านตัวเองเปล่าเหมือนจะสาดค่ะใช้แรงเหวี่ยงนิดนึงไปลงบ้านข้างๆค่ะและนี่อีกมุมนึงนะคะกระบอกฉี่มาอีกแล้วนี่โอ้ทำจริงไม่โดนมือเหรอโอ้เนาะจังหวะสาดเนาะใช่ใช่มันคงกระเด็นบ้างแหละกระเซ็นโดนมือนิดนึงแต่ฉี่ตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็กระเซ็นน่าจะโดนกำแพงบ้านตัวเองเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเปอร์เซ็นที่โดนข้างบ้านมันเยอะกว่าไงคะตี 3-40 ค่ะเออคนมีอายุมักจะตื่นมาฉี่ประมาณนี้ ดูตอนแรกไม่ได้ติดวงจรปิดแต่เหม็นฉี่ทุกเช้าอย่างเงี้ยก็สงสัยอยู่แล้วแล้วไม่ใช่ใครอื่นไกลก็เลยขอเป็นหลักฐานโดยการติดวงจรปิดก็ได้ภาพนี้มาก่อนหน้านี้เหม็นฉี่นะฉุนขมคอนะได้แบบล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกเคยไปถามบอกว่าคุณทำแบบนี้หรือเปล่าฉี่หรือว่าสาดฉี่ใส่บ้านผมหรือเปล่าปฏิเสธตลอดบอกไม่มีไม่เห็นไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้ทำอย่างนี้ตลอดเลยนะเอาจริงๆผู้เสียหายเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วล่ะค่ะมีปัญหากับอดีตตำรวจแบบนี้เคยพูดว่าผมติดกล้องแล้วนะดิฉันติดกล้องแล้วนะคะคุณลุงไม่กลัวค่ะก็เลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะบ้านผู้เสียหายนะมีคุณวรรณพรพิพิธอายุ33ปีเป็นสะใภ้ด้วยค่ะแม่ผัวอายุ73พี่สาวผัวมาร้องทุกข์กับสายใหม่ต้องรอดเพราะผัวติดงานก็บอกว่าข้างบ้านนี่นะเคยเป็นตำรวจอยู่สน.ภาษีเจริญพอเกษียณเมื่อปี62ก็อยู่บ้านติดกันก็อยู่ทั้งวี่ทั้งวันนั่นแหละเริ่มส่งปัญหาถึงนี่เริ่มเกิดปัญหาเธอเริ่มเล่าแล้วก็เรื่องการสาดบ้านเนี่ยแหละค่ะคือสร้างกันสาดล้ำมาแล้วเวลาฝนตกน้ำจากกันสาดบ้านเขาก็ไหลลงบ้านของเธอทุกครั้งเคยคุยกันดีๆก็แล้วค่ะเขาก็บอกว่าไม่ล้ำไม่ล้ำสุดท้ายก็ต้องใช้คนกลางเข้ามาไก่เกลี่ยโดยการรังวัดที่ค่ะรังวัดให้เห็นไปเลยว่าล้ำหรือไม่ล้ำปรากฏว่าผลออกมาคือล้ำจริงๆตั้งแต่วันนั้นเพื่อนบ้านก็โกรธเหม็นขี้หน้าแล้วทำตัวลักษณะเหมือนรังแกดิฉันใช้คำนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวรอให้ฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยได้ออกมาชี้แจงหรือว่าอดีตตำรวจคนนี้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมละกันนะคะนี่คุณแม่ค่ะคุณแม่สามีเอาหลักฐานมาฟ้องเลยค่ะให้เราได้เห็นกันว่าเขาทำอะไรบ้างคือนอกจากจะฉี่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็เจองูในบ้านพอเดินไปดูที่อยู่ของงูปรากฏเศษอาหารเต็มเลยแล้วเป็นเศษอาหารจากข้างบ้านที่โยนทิ้งมาใส่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่านอกจากฉี่แล้วก็จะมีขยะด้วยนะคะลองฟังดูค่ะพี่ชายค่ะตรงจุดเดิมที่มันรำคาญพอเราจะหลับเสียงโลมมาอีกแล้วยังไม่ได้ชั่วโมงเลยบางทีแค่40นาที3นาทีพอจะเคลิ้มโลมอีกแล้วถามจริงๆใครจะนอนได้ตี5ก็ยังสาดมันถุนชนิดที่เรียกว่าฉันไอเนี่ยพวกเศษอาหารอะไรอะที่เขาทิ้งมาข้างกำแพงข้างห้องน้ำฉันอะฉันเคยตีงูเห่าด้วยนะตัวเป็นนั่นๆครับแล้วกระปกนะแล้วหนูหน่ายนะฉันก็จะกันจูเลนซีเอ้ยไม่รู้ว่าทุกอย่างฉันจะฉีดให้หมดกลิ่นแต่ที่นี่บางทีมันอยู่บนหลังคาเราจะขึ้นไปฉีดยังไงอะคืนนึง10ครั้งเพิ่งจะมาถอยช่วงระยะ2วันเนี้ยเหลือคืนเหลือฝนมันตกเหลือ2ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง5ครั้งนี่คือสแตนดาร์ดเลยที่แต่ต่อคืนก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนจนถึงตี4ตี5มันเป็นเวลานอนของคนปกติที่เขานอนกันค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเริ่มกระทบต่อสุขภาพกับคนในครอบครัวแล้วเพราะทุกคนทำงานกันหมดโหสาดฉี่ 4-5 ครั้งต่อคืนบางคืน10ครั้งฉี่บ่อยจังเลยอะค่ะก็ทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก็บอกอย่างนี้เดี๋ยวแจ้งไปประสานที่
สำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพสก.เขตตลิ่งชันผู้กำกับสน.ตลิ่งชันผู้นำชุมชนให้เข้าไปเจรจากับ2ฝ่ายนะคะไกล่เกลี่ยปัญหาค่ะถ้าหากว่าไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสายไหมต้องรอดก็จะช่วยพาไปแจ้งความต่อไปตอนนี้ยังอยู่ระยะไกล่เกลี่ยอยู่นะแล้วก็อยากจะให้อดีตตำรวจคนนี้นะคะลุงอยากจะชี้แจงอะไรก็เชิญนะคะน้ำที่สาดอาจจะเป็นน้ำจุลินทรีย์หรือแบบปลูกต้นไม้ให้อาหารต้นไม้อะไรแบบนี้ก็คือชี้แจงได้นะคะเพราะตอนนี้ความมาฝั่งเดียวอยู่ค่ะ